วันนี้จะมาสอนใช้ WPE Log Dist นะครับสำหรับคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะอันดับแรกก็ต้องเตรียมโปรแกรม WPE นะฮะแล้วก็ปิดแอนตี้ไวรัสให้เรียบร้อยนะครับต่อมาก็เปิดหน้าจอเกมกับเปิด WPE ขึ้นมาตอนแรกเรามาตั้งค่าโปรแกรม WPE กันก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานกดที่ View 1ทีนะครับกด Optionติ๊กถูกแค่2อันบน2อันล่างไม่ต้องติ๊กแล้วกดโอเคโอเคปุ๊บเรามาเลือก exe นะกดลูกศรทางด้านขวามือของ target โปรแกรมเลือกไปที่ exe ของเรานะฮะก็คือ candy exe ส่วนต่อมานะครับก็ดูลูกศรทางด้านล่างครับกด play ทีหนึ่งสลับไปที่หน้าจอเกมกดใช้สกิลใส่คนอื่นกลับมาที่ WPE กด stop จะได้แพ็กเกจมาแพ็กเกจของสกิลส่วนมากจะเป็นเลข72กับ13นะครับซึ่งอันนี้จะมีเซนส์3อันแล้วก็ดูว่าเลขไหนเป็น72ซึ่งดูจากเลขสีฟ้าตรงเคอร์เซอร์นี่นะครับก็คือแพ็กเกจที่เราส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์เราคลิกขวาที่ตรงนี้ทีหนึ่งเลือกอันที่3นะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งเลือกอันที่2เลือกเสร็จปุ๊บนะครับดูด้านซ้ายมือเลือกที่เซนจะได้แพ็กเกจที่จะส่งมาให้เซิร์ฟเวอร์กดติ๊กถูกทีนึงกดเพย์ทางด้านบน New Send นะครับจะได้เซนเซตติ้งขึ้นมาเลือกอันบนสุดกับอันล่างสุดส่วนไทม์เมอร์นี่คือแล้วแต่เลยนะครับว่าต้องการจะเร็วแค่ไหนศูนย์ก็เร็วมากพอเสร็จแล้วก็กดเพย์ครับแค่นี้จะได้สกิลดิสใส่เพื่อนแล้วเราจะเดินไปไหนมันก็ใช้สกิลนี้ตลอดนะครับยังไงก็ลองใช้ดูแล้วกันก็ถ้าใช้สกิลอื่นมันก็แค่เปลี่ยนสกิลอะครับง่ายๆลองดูนะขอบคุณมากครับผม